ไตรวไลยลักษณ์ได้รับการสถาปนาขึ้นในฐานะที่สมัยนั้นรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆเพิ่มขึ้นภาคใต้เนี่ยก็ได้แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างตอนบนยังไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐก็เลยกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่จะเพิ่มมหาวิทยาลัยขึ้นอีกหนึ่งแห่งทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นก็ได้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแต่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมจึงถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีทั้งนโยบายของรัฐในสมัยนั้นและก็มีทั้งความต้องการที่มาจากประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้ตอนบนมีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสิ่งแรกที่คณะกรรมการจัดตั้งทำก็คือนำนโยบายนั้นมาหารือกับทางผู้เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะคณะกรรมการที่รณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจะให้ได้มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองทั้งนโยบายของรัฐแล้วก็สอดรับกันกับความต้องการของประชาชนจึงได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในระหว่างคณะกรรมการจัดตั้งกับคณะที่เป็นผู้แทนของประชาชนในรูปกรรมการและนี้รวมความไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสิ่งที่คณะกรรมการได้ตัดสินใจทำโครงการจัดตั้งโดยมีการศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้วก็นำเอาความต้องการของประชาชนในยุคนั้นมาประกอบก็เห็นว่าถ้าจะได้มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดของยุคนั้นก็ควรจะต้องมีลักษณะสัก3ประการประการที่1ก็คือเอาความต้องการของประชาชนกับความต้องการตามนโยบายของรัฐบาลมาเป็นข้อมูลสำคัญก็เห็นว่าควรจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในความหมายที่ว่ามีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆครบทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งรวมความไปถึงวิชาชีพสำคัญสำคัญและโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอันนี้เป็นการตัดสินใจที่เป็นฐานของการจะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบจริงๆในด้านที่เป็นแหล่งรวมของศาสตร์
ในแขนงวิชาต่างๆประการที่สองก็ได้เลือกรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆของประเทศไทยก็คือรูปแบบของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นก่อนประมาณสัก3ปีหรือว่าประมาณ2ปีในรูปที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเพื่อที่จะให้เป็นของรัฐแต่ว่ามีความเป็นอิสระมีความคล่องตัวที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเองบรรลุความเป็นเลิศได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สองแต่เอามาใช้กับมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเฉพาะทางเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็ต้องถือว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยยุคแรกๆของประเทศไทยที่นำเอารูปแบบนี้มาใช้ประการที่3ก็คือเราเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยจะสามารถให้บริการแก่พื้นที่และแก่ประเทศชาติได้เต็มที่เนี่ยแล้วด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบก็ควรจะต้องมีพื้นที่ตั้งที่เพียงพอต่อการจะพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ตั้งที่สามารถจะรองรับความเป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ได้เต็มที่รวมทั้งการที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดและไม่สามารถที่จะไปตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองแล้วก็อาศัยเมืองเนี่ยรองรับในเรื่องบางเรื่องเช่นเกี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับความสะดวกทางด้านสาธารณูปการสาธารณูปโภครวมทั้งเรื่องคมนาคมขนส่งก็คิดกันตอนนั้นเลยแล้วก็เห็นชอบพร้อมด้วยกันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอยู่ประจำที่เรียกว่าเป็น residential university เราก็เลยใช้หลักคิดของการสร้างชุมชนทางวิชาการแห่งนี้เนี่ยให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งถ้าเป็นเมืองก็หมายความว่าบุคลากรตั้งแต่นักศึกษาคณาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆก็จะต้องมีที่พักอย่างไรจะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงแล้วก็จะต้องมีสิ่งรองรับอำนวยความสะดวกเสมือนหนึ่งเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นเราก็โชคดีที่ได้พื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้สำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทางจังหวัดก็ให้เราใช้สำหรับการเป็นที่ตั้งก็ทำให้เรามีเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเดี๋ยวนี้ก็ยังใหญ่ที่สุดอยู่ถึง 12,000 ไร่โดยประมาณแต่เราก็จัดให้เป็นชุมชนเสียประมาณ 3,000 ไร่เหลือไว้สำหรับเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยประมาณ 9,000 ไร่3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ผมนำมาเน้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ27ปีอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ในช่วง27ปีเนี่ยได้มีการพัฒนาโดยเริ่มจากการมีแผนของตนเอง
แล้วก็ปรุงแต่งจากแผนอันนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตพูดได้เต็มปากว่าเป็นการโตตามแผนแล้วก็โตเต็มแผนเมื่อถึงอายุ27ก็มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเต็มที่จะมีคณะวิชาสาขาวิชาต่างๆที่ตรงกับความต้องการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนประเทศชาติได้เต็มที่ในลักษณะมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีหมดในทุกกลุ่มศาสตร์ที่พูดถึงว่าเป็นองค์ประกอบและโดยเฉพาะจะมีเข้มแข็งครบถ้วนมากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเป็นแพทย์จะเป็นพยาบาลจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่นี่มีหมดตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของอนาคตเพราะเหตุว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อจะเตรียมการพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่ใช้คำว่าปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศไทย 4.0 ต่อเนื่องกัน20ปีในความหมายที่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่เรียกว่าก้าวข้ามจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางทำยังไงจะให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในโลกที่หนึ่งที่สามารถพัฒนาได้และแข่งขันได้แล้วก็มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้มหาวิทยาลัยเองจะต้องมีการปรับตัวที่เรียกว่าเป็น reprofiling ให้สอดรับกันกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งก็มีการเน้นด้านต่างๆที่เราสามารถจะพัฒนาจากพื้นฐานของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยที่เรามีความพร้อมอยู่แล้วให้ขึ้นสู่ระดับที่เราแข่งขันได้รัฐบาลก็มุ่งหวังว่าถ้าจะให้แข่งขันได้เรื่องของการที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถจะสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมเป็นเสมือนหัวรถจักรไปขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาสู่การเป็นประเทศ 4.0 ใน3เรื่องนี้แล้วก็ในกลุ่มของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการและประเทศไทยมีพื้นฐานที่จะพัฒนาให้เก่งได้ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบก็จะมีศาสตร์สาขาต่างๆที่สอดรับกันกับเรื่องของกลุ่มของสาขาวิชาที่ทางแผนหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีระบุทำได้ทุกด้านหมดและความที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งมีความอิสระและคล่องตัวโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านบุคคลทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นของตนเองก็จะทำให้สามารถจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปตอบสนองความต้องการอันนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็บรรลุความเป็นเลิศได้ง่ายขึ้นแล้วในข้อที่จริงในช่วง27ปีเนี่ยแน่ละโดยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ย
ก็คงจะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นวิกฤตในบางครั้งและส่วนที่เราปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสประสบความสำเร็จในบางครั้งซึ่งทั้งหมดมหาลัยก็ได้ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วมาถึงช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงที่จะพูดว่าเป็นนาทีทองของมหาลัยก็ได้ที่เราจะเร่งรัดพัฒนาโดยอาศัยความเป็นมหาลัยสมบูรณ์แบบโดยอาศัยความเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐโดยอาศัยการที่เราเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่โตมีอาคารสถานที่ค่อนข้างพร้อมที่จะรองรับเรื่องที่เราต้องการจะทำเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เช่นเดียวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความหวังและเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมระดับหนึ่งที่เชื่อว่าพวกเราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นได้โดยที่แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็เชื่อว่าเราจะก้าวข้ามและเดินไปสู่จุดหมายนั้นได้ถ้าบุคลากรตั้งแต่ระดับบริหารนักวิชาการสนับสนุนวิชาการมาจนถึงนักศึกษาประชาชนที่เป็นกำลังภายในของมหาวิทยาลัยและเป็นกำลังภายนอกที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเนี่ยร่วมกันอย่างแข็งขันผมเชื่อมั่นนะว่าเราจะเดินไปสู่จุดหมายนั้นได้เป็นที่แน่นอนในฐานะที่ผมเป็นที่ทั้งนี้เรียกว่าอธิการบดีผู้ก่อตั้งและปัจจุบันก็ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วยเนี่ยผมขอยืนยันว่าการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ความเอาจริงเอาจังของสภามหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรนโยบายได้ร่วมกันอย่างแข็งขันที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับแนวหน้าและที่สำคัญที่สุดให้สามารถตอบสนองความต้องการของการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนและทุกฝ่ายให้เข้ามาร่วมกันเพื่อให้สิ่งที่เราวาดหวังที่อยากจะเห็นมหาลัยแห่งนี้บรรลุความเป็นเลิศแล้วก็สามารถที่จะนำพาไปสู่การที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 สำฤทธิผลความตามความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการครับ